สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยแล้วก็ไฮเทคมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้นะครับผมพูดแบบนี้ทุกคนคงจะเดาไม่ออกแล้วสิครับงั้นเราขอเฉลยเลยนะผมสิ่งประดิษฐ์ที่เราผลิตมาและมีความไฮเทคมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือเสื้อนาโนนะครับผมหรือว่านาโนทีเชิร์ตนะครับก็เสื้อนาโนนะครับผมเป็นเสื้อธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามีความพิเศษยังไงมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นเสื้อที่มีความเล็กละเอียดระดับนาโนเมตรนะครับผมมาต่อกันนะครับจนเป็นเสื้อยืดนะครับผมเป็นเสื้อนาโนนะครับซึ่งในเสื้อนั้นนะครับจะมีการฝังชิปนะครับผมเพื่อที่อะไรเพื่อใช้ในการติดตามผู้คนนะครับและป้องกันเด็กหายได้นะครับผมจากข่าวนะครับที่มีมาว่าประเทศอินเดียนะครับผมมีเด็กหายเนี่ยเฉลี่ยปีละประมาณ 80,000 คนเลยนะครับผมไปกันต่อเลยนะครับความสามารถของเสื้อนาโนนะครับผมหนึ่งในเสื้อนาโนนั้นนะครับผมจะมีเครื่องติดตามอยู่ซึ่งการทำงานของเครื่องติดตามจะส่งสัญญาณไปหาตัวรับสัญญาณเพื่อระบุตำแหน่งเปรียบก็เปรียบเสมือนกับว่าเราเนี่ยได้มีชิปอยู่ในเสื้อนะครับผมแล้วก็นำมาเชื่อมกับสมาร์ทโฟนหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะผมที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับผมอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็มันก็เปรียบเสมือนแบบว่าเป็นการบลูทูธกันนั่นแหละครับเพื่อหาจุดว่าจุดตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับผม2นะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะฝุ่นละอองไม่สามารถเกาะเนื้อผ้าได้นะครับเนื่องจากเนื้อผ้ามีความละเอียดสูงจนฝุ่นเกาะไม่ได้ทำให้ช่วยลดต้นเหตุการเกิดอาการภูมิแพ้ก็คือว่าตามคุณสมบัติข้างต้นนะครับผมเส้นนาโนนั้นมีโมเลกุลขนาดเล็กนะครับผมทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถที่จะเกาะได้นะครับทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยนะครับผมไม่จำเป็นต้องกังวลในการใช้เสื้อนี้เลยนะครับผมเพราะว่าต่อให้ท่านสูดไปเท่าไหร่นะครับก็จะไม่มีฝุ่นติดเข้าจมูกท่านแม้แต่นิดเดียวนะครับผมต่อไปนะครับคุณสมบัติข้อที่3นะครับผมเมื่อเปียกน้ำก็แห้งไวไม่อับชื้นนะครับไม่เกิดเชื้อราป้องกันการเกิดผดผื่นและโรคที่เกิดจากผิวหนังครับผมเมื่อเสื้อเนี่ยมีโมเลกุลขนาดเล็กใช่ไหมครับผมน้ำก็ไม่สามารถที่จะยึดเกาะได้นะครับผมทำให้เสื้อเนี่ยเปียกน้ำเนี่ยไวแห้งไวเนี่ยภายใน 0.005 วินาทีแน่นอนนะครับผมและก็ไม่เกิดเชื้อราและป้องกันการเกิดผดผื่นนะครับผมแน่นอนครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่เสื้อชิ้นชื้นเนี่ยมันก็มีการเกิดเชื้อราอะไรประมาณนี้นะครับผมตามมานะแต่ว่าเมื่อใส่เสื้อนี้นะครับผมเราไม่ต้องห่วงปัญหาเหล่านี้เลยนะครับจบกันไปแล้วนะครับผมกับเทคโนโลยีของเรานะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าผ้านาโนนั้นคืออะไรผ้านาโนนั้นนะครับเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตรนะครับเนื้อผ้าเนี่ยมีผิวเรียบและความละเอียดมากไม่เป็นขุยเป็นขนดูดซับน้ำได้ดีถึง7เท่านะครับไม่ต้องถั่วนะครับผมดี7เท่านะฮะเมื่อเปียกน้ำก็สามารถแห้งได้โดยไม่มีกลิ่นอับโอเคครับผมตามคุณสมบัติเลยนะครับผมเสื้อนาโนนั้นทำมาจากผ้านาโนนะครับผมและมีการฝังชิปอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับผมการดีไซน์ของเรานะครับผมนี่ครับเป็นโลโก้ของเรานะครับผม999เลเวล999นะครับก็มนุษย์เลเวล999นะครับผมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเนี่ยได้มากกว่ามนุษย์เลเวล1เลเวล0นะครับผมเนื้อผ้านะครับผมนี่ครับโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยครับต่อกันเป็นเสื้อนะครับมีความเล็กระดับ1ถึง100นาโนเมตรเลยนะครับซึ่งก็มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับผมโอเคครับก็ขอจบการนำเสนอเทคโนโลยีของเราแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตมาตลอดนะครับผมขอบคุณครับ